แม้ผมจะเคยทำคลิปที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าปีศาจมันคืออะไรแต่ว่าภายในคลิปนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาที่ว่าในปัจจุบันภายในเชซอลแมนมันมีปีศาจตัวอะไรบ้างเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตั้งแต่เชซอลแมนเล่มที่1จนถึงเล่มที่11และพาร์ท2ตอนที่106ภายในเรื่องเชซอลแมนมันมีปีศาจอยู่กี่ตัวแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมขอทุกท่านคนละ1ไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงปีศาจภายในเชซอแมนนั้นพวกมันคือสิ่งมีชีวิตเชิงปัจเจกครับที่พวกมันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆภายในสายพันธุ์เลยโดยต้นกำเนิดของพวกปีศาจพวกนี้นั้นพวกมันเกิดมาจากความกลัวของมนุษย์ครับไม่ว่าความกลัวเหล่านั้นจะเป็นรูปธรรมหรือว่านามธรรมก็ตามอย่างรูปธรรมเนี่ยก็เช่นพวกมะเขือเทศแมงมุมหนอนผีเสื้อปืนสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จักรวาลอะไรแบบนั้นหรือนามธรรมก็อย่างเช่นความรุนแรงอนาคตหรือว่าอนันต์แต่ว่าแม้ความกลัวทั้งสองแบบนี้บางอย่างมันจะไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแบบไหนมันคือรูปธรรมหรือแบบไหนมันคือนามธรรมแต่ว่าความแข็งแกร่งของปีศาจเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งพวกนั้นครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามีผู้คนบนโลกมนุษย์กลัวมันมากขนาดไหนยิ่งคนกลัวเยอะปีศาจก็จะยิ่งแข็งแกร่งและยิ่งถ้าหากความกลัวเหล่านั้นเป็นความกลัวที่มีมานานแล้วด้วยอย่างเช่นพวกความหิวความตายโรคระบาดความมืดหรืออะไรแบบนั้นเป็นความกลัวที่เรียกได้ว่ามีมาตั้งแต่บรรพกาลมนุษย์ทุกคนมีความกลัวพวกนี้อยู่ภายในจิตใจเพราะงั้นแล้วปีศาจที่เกิดขึ้นจากความกลัวพวกนี้เนี่ยพวกมันก็จะแข็งแกร่งเอามากๆเลยครับจนพวกมันเนี่ยได้ชื่อว่า Primal Devil หรือปีศาจบรรพกาลแต่ว่าตั้งแต่เชซอลแมนเล่มที่1จนถึงตอนล่าสุดเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มนะครับว่าความกลัวแบบไหนคือ Primal Fear ความกลัวบรรพกาลที่คอนเฟิร์มตอนนี้มีแค่ความมืดและปีศาจความมืด Darkness Devil เท่านั้นครับซึ่งปีศาจทั้งหมดเหล่านี้หลักๆแล้วพวกมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับคือฟีนอสุรกายหรือภายในอนิเมะเนี่ยจะถูกเรียกว่ามนุษย์ปีศาจแล้วก็ไฮบริดลูกครึ่งโดยทั้ง2นั้นจะแตกต่างกันตรงที่ฟีนเนี่ยคือปีศาจที่รวมเข้ากับศพของมนุษย์ครับส่วนไฮบริดคือปีศาจที่รวมเข้ากับมนุษย์ตัวเป็นๆโดยเดนจิของเราเนี่ยตามจริงแล้วจะต้องเป็นฟีนครับเนื่องจากเขาได้ตายไปแล้วแต่ว่าโปจิตาเนี่ยมันก็ได้ชุบชีวิตเดนจิขึ้นมาครับก่อนที่ทั้งสองจะรวมร่างกันและกลายเป็นไฮบริดทางนี้สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลิปแยกเลยนะครับความสามารถที่สำคัญและกงมากๆของปีศาจภายในเชซอลแมนเนี่ยคือพวกมันเป็นอมตะครับไม่มีวันตายด้วยกรณีใดๆก็ตามแต่ว่าการที่ผมบอกว่าไม่มีวันตายเนี่ยก็คงจะไม่ถูกซะทีเดียวครับเพราะจริงๆแล้วพวกมันเนี่ยตายได้แต่ที่ผมบอกว่ามันเป็นอมตะก็เพราะว่ามันสามารถเกิดได้เช่นเดียวกันคือถึงพวกปีศาจจะตายไปแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่ดีครับและเจ้าวัฏจักรนี้มันก็มีลูกเล่นของมันด้วยในเชซอลแมนนรกคือที่อยู่ของพวกปีศาจครับเป็นสถานที่ดินแดนที่ปีศาจได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยโลกปีศาจนั้นมันก็เหมือนกับสังคมของมนุษย์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับมีปีศาจที่เป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างมีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาโดยปีศาจตัวไหนก็ตามที่มันถูกฆ่าตายภายในนรกพวกมันก็จะกลับมาเกิดใหม่ครับแต่มันไม่ได้เกิดใหม่ที่นรกนะครับแต่มันจะไปเกิดใหม่ที่โลกมนุษย์แทนและเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันตายในโลกมนุษย์พวกมันก็จะกลับไปเกิดใหม่ที่โลกปีศาจหรือว่านรกนั่นเองครับวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับเป็นวัฏจักรโดยข้อสำคัญของการเกิดใหม่ในแต่ละครั้งเลยคือพวกปีศาจจะไม่สามารถจำอดีตและสาเหตุการตายของตัวเองได้ครับไม่มีความทรงจำไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันเลยจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นคนละตัวกันเลยก็ยังได้ครับแต่ว่าถ้าใครได้อ่านเชซอลแมนมาเนี่ยก็น่าจะรู้กันครับว่ามันมีปีศาจอยู่บางตัวที่ตัวมันถูกทำให้หายไปเลยพร้อมกับความกลัวที่ให้กำเนิดมันขึ้นมาอย่างสมมุติครับมีอะไรบางอย่างทำให้ปีศาจไฟฟ้าหายไปความกลัวไฟฟ้ามันก็จะหายไปเช่นกันโดยณปัจจุบันปีศาจที่โดนแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ9ตัวด้วยกันครับนั่นคือเอดอโนโลซินโดมอันนี้คือไม่มีจริงนะครับแล้วก็แสงจากดวงดาวที่ทำให้เด็กเสียสติอันนี้ค่อนข้างเลิฟคราฟต์อยู่พอสมควรเลยครับแล้วก็แผ่นดินไหวที่ภูเขาฮิโออันนี้ก็ไม่มีจริงเช่นกันนะครับแล้วก็โฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสัมพันธ์ที่6 SOA อันนี้ก็ไม่มีจริงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ปีศาจพวกนี้หายไปถ้าดูคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้รู้เองครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าปีศาจมันเป็นสิ่งมีชีวิตปัจเจกที่ขึ้นอยู่กับความกลัวของมนุษย์ด้วยเหตุนั้นมันเลยทำให้ปีศาจเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยครับเท่าที่คนเนี่ยจะสามารถคิดออกโดยณปัจจุบันภายในเชซอลแมนตั้งแต่เล่มที่1จนถึงตอนที่106พาร์ทที่2นะครับปีศาจมันโผล่มาทั้งหมด60กว่าตัวด้วยกันครับฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปีศาจพวกนี้มันก็จะโผล่มาเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นครับเพราะงั้นอย่าหวังอะไรเยอะเลยครับซึ่งถ้าปีศาจตัวไหนเนี่ยมันข้อมูลไม่ได้เยอะผมก็จะพูดแค่ชื่อเฉยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าหากปีศาจตัวไหนมันไม่มีข้อมูลเลยผมก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเตือนอีกทีนะครับว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญนะครับเพราะนั้นก็ระวังกันด้วยแต่ผมก็จะพยายามไม่เอ่ยชื่อตัวละครสำคัญแล้วกันนะครับ
เริ่มกันที่ Angel ปีศาจเทวดาครับปีศาจเทวดาตัวนี้เนี่ยเป็นปีศาจที่อยู่ในกลุ่มนักล่าปีศาจของทางการครับคือตามปกติเนี่ยพวกปีศาจจะเห็นพวกมนุษย์เป็นแค่มดปลวกอะไรประมาณนั้นเท่านั้นครับส่วนมากไม่ค่อยเป็นเมสสักเท่าไหร่แต่ว่ากับปีศาจเทวดาแล้วมันก็ตามชื่อเลยครับถึงมันจะเป็นปีศาจแต่มันก็ยังเป็นเทวดาเหมือนกันมันเลยทำให้ปีศาจเทวดาค่อนข้างเป็นมิตรกับมนุษย์มากเลยทีเดียวครับโดยความสามารถของปีศาจเทวดานั้นคือการดูดซับอายุขัยของมนุษย์ผ่านการสัมผัสทางกายครับถ้าเผลอโดนตัวสักแป๊บนึงเนี่ยก็อาจสามารถเสียอายุขัยไปได้ 1-3 เดือนเลยล่ะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วปีศาจเทวดามันยังสามารถใช้อายุขัยที่มันเก็บมาเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธได้อีกด้วยครับโดยยิ่งอายุขัยที่ใช้เยอะมากเท่าไหร่อาวุธและการโจมตีนั้นก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับเยสุที่โผล่มาเนี่ยคือหอกที่ใช้อายุขัย 1,000 ปีนะครับ2ปีศาจขังข่าวปีศาจขังข่าวหรือแบดดีวิลเป็นปีศาจตัวหลักที่โผล่มาในเชซอมแมนตอนแรกๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคเป็นบททดสอบแรกสุดในตอนที่เดนจิได้กลายมาเป็นนักล่าปีศาจเลยก็ได้ครับซึ่งในตอนที่เดนจิสามารถจัดการมันได้หลายเดือนถัดมาภายในเชซอมแมนพาร์ทที่2ปีศาจขังข่าวมันก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงครับคือตายในโลกมนุษย์กลับไปเกิดในนรกแล้วก็ตายในนรกจากนั้นก็กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์แทนซึ่งในครั้งนี้มันก็ถูกเดนจิจัดการไปเหมือนเดิมครับโดยความสามารถของมันนอกจากบินกับกินเลือดแล้วคือมันสามารถยิงคลื่นเสียงออกมาได้ครับคล้ายกับเอ็กโคโลเคชันของค้างคาวนั่นแหละครับปีศาจคำสาปถ้านึกถึงเรื่องลึกลับของญี่ปุ่นคำสาปเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆแน่ครับโดยปีศาจคำสาปมันก็เป็นปีศาจอีกหนึ่งตัวครับที่มีบทบาทค่อนข้างมากเลยครับเกี่ยวเนื่องกับตัวละครหลักโดยความสามารถของมันในตอนนี้เรารู้แค่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ทำสัญญาได้ทำตามเงื่อนไขปีศาจคำสาปก็จะโผล่ออกมาโจมตีศัตรูหรือเป้าหมายครับโดยการตึงพวกมันเอาไว้บดแขนทั้งสองข้างและกัดเข้าที่คอกับหัวไหล่ต่อมาปีศาจตุ๊กตาดอดีวิลปีศาจตุ๊กตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญมากๆของเนื้อเรื่องช่วงกลางของเชซอมแมนพาร์ทที่1เลยล่ะครับที่ตัวมันนั้นได้ทำสัญญากับนักฆ่าที่จ้องสังหารเดนจิส่วนในด้านความสามารถคือความสามารถของมันเนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่เอาแบบง่ายที่สุดเลยคือมันสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นตุ๊กตาได้ผมได้ลงรายละเอียดไว้ภายในคลิปพันธสัญญาปีศาจแล้วนะครับลองไปชมกันได้ต่อมาปีศาจอนันต์ Eternity Devil ปีศาจอนันต์ตัวนี้เป็นปีศาจที่เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบของเดนจิและพรรคพวกเลยก็ว่าได้ครับสำคัญถึงขนาดมีบทสตอรี่อาร์คเป็นของตัวเองซึ่งตัวมันจะอยู่ในช่วงแรกๆของตัวเรื่องเลยโดยความสามารถของปีศาจอนันต์นั้นคือมันสามารถสร้างพื้นที่มิติขนาดเล็กเป็นของตัวมันเองได้ครับเป็นพ็อกเก็ตไดเมนชันแบบหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับชั้นของโรงแรมพวกมันจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยครับอยู่ภายในท้องของตัวมันเองทำให้ใครก็ตามที่อยู่ภายในไม่สามารถหนีไปได้และเนื่องจากความที่ว่ามิตินี้ได้ถูกตัดออกจากมิติความเป็นจริงมันเลยทำให้เวลาภายในถูกหยุดเอาไว้ด้วยเช่นกันครับเข็มบนนาฬิกาทุกเรือนที่อยู่ภายในมิตินี้มันจะชี้ไปที่ 8:18 นาทีต่อมาปีศาจความมืดหนึ่งในปีศาจที่ในปัจจุบันผมมองว่ามันค่อนข้างเก่งมากๆเลยล่ะครับคืออย่างที่ผมได้บอกไปความมืดเป็นหนึ่งในความกลัวแรกๆที่เกิดมาภายในจิตใจของมนุษย์ครับเป็นความกลัวที่มีมานานหลายล้านปีแล้วมันเลยไม่แปลกครับที่ปีศาจความมืดมันจะเก่งมากๆและส่วนตัวมันเป็นปีศาจที่ผมชอบดีไซน์มันมากที่สุดแล้วครับคือเอาหัวคนมาต่อกันคล้ายกับสัตว์ข้อป้องมีร่างมนุษย์เป็นขาสองข้างและที่สำคัญมีความมืดเป็นผ้าคลุมด้วยความสามารถของเจ้าปีศาจตัวนี้ชื่อมันก็บอกอยู่ครับคือมันสามารถควบคุมความมืดได้โดยมันสามารถใช้ความมืดทำทุกอย่างได้ครับตั้งแต่สร้างอาณาเขตหรือไม่ก็สร้างดาบแห่งความมืดขึ้นมาดาบแห่งความมืดตัวมันมีลักษณะเป็นดาบคัตนาสีดำที่มีกระดิ่งห้อยอยู่ครับโดยเจ้าดาบเล่มนี้มันมีลูกเล่นอยู่ด้วยคือใครก็ตามที่โดนมันฟันแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งเลือดภายในร่างกายของคนคนนั้นก็จะไหลทะลักออกมาจนตายครับแต่ว่านอกจากตัวดาบแล้วถ้าหากปีศาจความมืดจ้องไปที่ใครตรงๆคนคนนั้นหรือปีศาจตัวนั้นก็จะมีเลือดไหลทะลักออกมาจากร่างกายเช่นเดียวกันครับหรือว่าถ้าหากมันชี้ไปที่ใครตรงๆร่างกายของคนคนนั้นก็จะถูกหั่นเป็นชิ้นๆครับหรือไม่มันก็ยังสามารถตัดแขนขาสิ่งมีชีวิตรอบๆได้ด้วยการท่องคาถาด้วยครับปีศาจความมืดมันทรงพลังถึงขนาดว่าตัวมันไม่เคยตายเลยแม้สักครั้งเดียวครับต่อมาปีศาจไต้ฝุ่นหนึ่งในปีศาจที่โผล่มาในช่วงกลางของเชซอมแมนพาร์ทที่1ครับโดยลักษณะร่างกายของปีศาจไต้ฝุ่นตัวมันมีหัวครึ่งล่างเป็นมนุษย์และครึ่งบนเป็นสมองไม่มีหัวกะโหลกโดยพายุที่หมุนรอบตัวมันมันไม่ใช่ลมปกติครับแต่เป็นเนื้ออะไรบางอย่างที่คล้ายสมองซึ่งในการเกิดครั้งแรกหน้าตาของปีศาจไต้ฝุ่นเนี่ยจะเป็นคนแก่ครับก่อนที่ในตอนที่มันกลับมาอีกครั้งหน้าของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นเด็กทารกคาดว่าน่าจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานั่นแหละครับต่อมาปีศาจหมาป่าฟ็อกดีวิลหนึ่งในปีศาจที่สำคัญมากๆภายในเชซอมแมนครับเป็นปีศาจที่อากิเพื่อนคนแรกของเดนจิเนี่ยทำสัญญาด้วยโดยเมื่อใดก็ตามที่อากิได้ทำตามเงื่อนไขข้อตกลงภายในสัญญาปีศาจหมาป่าก็จะโผล่มาโจมตีเป้าหมายให้ครับและแต่ว่าในสัญญานั้นจะตกลงกันว่าใช้ส่วนไหนโจมตีต่อมาปีศาจอนาคตฟิวเจอร์ดีวิลหนึ่งในปีศาจที่สำคัญเช่นกันครับภายในเชซอมแมนรูปร่างของมันเนี่ยจะคล้ายกับต้นไม้ที่มีสัดส่วนเหมือนมนุษย์มีกิ่งไม้สองด้านอยู่บริเวณหัวคล้ายเข่ากวางและมีรูที่มีดวงตาอยู่บริเวณหน้าอกโดยความสามารถของมันเนี่ยคือสามารถทำให้ผู้ทำสัญญาเห็นอนาคตได้ครับ
และนอกจากนั้นแล้วถ้าหากใครก็ตามสอดหัวของตัวเองเข้าไปภายในรูบริเวณหน้าอกของมันปีศาจอนาคตก็จะสามารถเห็นอนาคตของคนคนนั้นได้ครับต่อมาปีศาจผี Ghost Devil หนึ่งในปีศาจที่เพื่อนของเดนจิทำสัญญาด้วยครับรูปร่างของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแขนของมนุษย์นับสิบเป็นขาเหมือนกับแมงมุมลำตัวถูกห่อไปด้วยดอกไม้และมีใบหน้าเป็นใบหน้าของผู้หญิงตาบอดซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือผีเลยครับล่องหนได้แต่ตัวไม่ได้แต่ว่าปีศาจกับอาวุธที่ทำมันพิเศษเนี่ยก็ยังสามารถทำร้ายมันได้อยู่ครับซึ่งนอกจากนั้นคือตัวมันสามารถมองผ่านความกลัวได้อีกด้วยครับถ้าหากคนรอบๆมีความกลัวตัวมันก็จะเห็นแต่ถ้าหากคนรอบๆไม่มีความกลัวใดๆเลยปีศาจผีมันก็จะไม่เห็นครับต่อมาปีศาจปืนกันดีวิลเรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่สำคัญสุดๆสำหรับเชซอมแมนช่วงแรกเลยก็ว่าได้ครับคืออย่างที่ทราบกันว่าการมีอยู่ของปีศาจภายในเชซอมแมนนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยเหตุนั้นทั่วโลกจึงได้เป็นการสร้างมาตรการตอบโต้พวกปีศาจขึ้นมาครับโดยการใช้ปืนมันเลยทำให้ปืนในตอนนั้นเป็นสิ่งที่หาง่ายมากๆผู้ร้ายและอาชญากรทุกคนมีมันทำให้อาชญากรรมและเหตุวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นมีปืนเป็นสิ่งเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อหลับดาสื่อต่างๆทำการโหมกระหน่ำรายงานข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้ความกลัวที่มีต่อปืนของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณครับจนในวันที่18พฤศจิกายนมันได้มีเหตุการณ์การก่อการร้ายเกิดขึ้นที่อเมริกาครับซึ่งภายในวันนั้นเองมันก็เป็นวันแรกเช่นเดียวกันครับที่ปีศาจปืนได้ปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกมนุษย์26วินาทีคือเวลาทั้งหมดที่ปีศาจปืนใช้ในการโจมตีประเทศญี่ปุ่นครับและมันก็เป็นเวลาที่ปีศาจปืนใช้ในการสังหารหมู่ผู้คนจำนวน 57,912 คนด้วยเช่นเดียวกันครับโดยรวมแล้วมันเป็นเวลา5นาทีครับที่ปีศาจปืนอยู่บนโลกมนุษย์ก่อนที่จะหายไปฟังเหมือนมันจะแค่แป๊บเดียวครับแต่ว่าภายในช่วงเวลานั้นมีคนตายทั่วโลกไปมากถึง 1.2 ล้านคน13ปีต่อมาภายในวันที่12กันยายนปีศาจปืนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งครับที่ญี่ปุ่นโดยในคราวนี้ปีศาจปืนได้โจมตีประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา12วินาทีด้วยกันครับซึ่งภายใน12วินาทีนั้นมันก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า926คนครับและที่สำคัญร่างของมันที่โผล่มาในตอนนั้นเป็นเพียงแค่ร่าง 20% จากทั้งหมดนะครับโดยรูปร่างของปีศาจปืนท่อนบนของมันจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ครับมีลำตัวและแขน2ข้างโดยลำตัวของมันจะเป็นกระดูกซี่โครงครับที่มีหัวที่กำลังกรีดร้องอยู่ด้านในส่วนหัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระบอกปืนของ Desert Eagle หรือไม่ก็ M1911 ส่วนแขนทั้งสองข้างเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมหลายกระบอกที่รวมติดกันอยู่ครับเช่น M16 AK47 หรือไม่ก็ M4 ส่วนร่างกายท่อนล่างมันจะมีลักษณะเป็นแมกกาซีนกระสุนขนาดใหญ่6ชุดด้วยกันครับโดยความสามารถของมันเนื่องจากปีศาจปืนมีพลังและความเร็วมหาศาลครับมันเลยทำให้เมื่อใดก็ตามที่ตัวมันเคลื่อนที่ร่างกายของมันก็จะแตกออกไปเสียงๆครับซึ่งเศษของร่างกายของมันจะอยู่ในรูปคล้ายกับกระสุนที่เป็นเนื้อหนังและถ้าหากปีศาจตนใดกินกระสุนนั้นเข้าไปมันก็จะทำให้ปีศาจตนนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นครับโดยณปัจจุบันร่างกายของปีศาจปืนตอนนี้เนี่ย 20% อยู่ที่อเมริกา 28% อยู่ที่โซเวียต 11% อยู่ที่จีน 4% กับประเทศที่เหลือและอีก 37% คืออยู่กับปีศาจตนต่างๆครับแต่ว่าความสามารถที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดของปีศาจปืนแน่นอนมันก็คือการยิงครับปีศาจปืนสามารถยิงกระสุนออกจากปากกระบอกปืนตามลำตัวของมันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสามารถยิงเข้าหัวผู้ใช้ทุกคนได้ในระยะ 1,000 เมตรสามารถยิงเข้าหัวเด็กที่มีอายุตั้งแต่0ถึง12ปีได้ภายในระยะ 1,500 เมตรและสามารถยิงสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่เกิดในเดือนมกราคมกุมภามีนาพฤษภามิถุนาสิงหากันยาพฤศจิกาและธันวาเข้าที่หัวใจได้ภายในระยะ 1,000 เมตรครับต่อมาปีศาจนรกครับเฮลดีวิลปีศาจตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปีศาจอีก1ตัวนะครับที่มีความสำคัญค่อนข้างมากภายในเชซอแมนโดยตัวมันเนี่ยจะโผล่มาในช่วงกลางไปถึงท้ายของเชซอแมนพาร์ทที่1ครับซึ่งรูปร่างของมันจะมีความคล้ายกับเซนทอร์ครับสิ่งมีชีวิตตามตำนานแต่แค่ร่างกายของมันเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยไฟซึ่งเนื่องจากปีศาจตัวนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับนรกนะครับมันเลยทำให้ปีศาจตัวนี้มีความสามารถในการส่งสิ่งมีชีวิตอื่นไปยังนรกได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจครับว่าด้วยพลังนี้มันสามารถทำให้ปีศาจนรกเดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจได้ไหมแต่เท่าที่จำได้เนี่ยไม่น่าได้นะครับโดยในตอนที่ปีศาจนรกใช้พลังของมันจะปรากฏออกมาในรูปของมือ6นิ้วครับที่โผล่ลงมาจากประตูบนท้องฟ้าต่อมาปีศาจยุติธรรม Justice Devil ปีศาจตัวนี้เป็นปีศาจที่อยู่ภายในเชซอแมนพาร์ทที่2ครับซึ่งรูปร่างที่แน่ชัดของปีศาจยุติธรรมเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าพลังของมันไม่ได้ถูกบอกเอาไว้ว่าปีศาจยุติธรรมจะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกความต้องการหรือความโหยหาความยุติธรรมในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนให้กลายเป็นพลังได้ครับซึ่งยิ่งความรู้สึกนั้นรุนแรงมากเท่าไหร่ปีศาจยุติธรรมก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นครับและสำหรับมนุษย์ที่ทำสัญญากับมันแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็จะได้พลังเสริมพิเศษอีกด้วยครับอย่างล่าสุดเลยเนี่ยมนุษย์คนนั้นสามารถอ่านความคิดความรู้สึกของคนอื่นได้ครับต่อมาปีศาจปลาหมึก Octopus Devil ปีศาจตัวนี้เนี่ยโผล่มาเป็นตัวเสริมของ Chainsaw Man พาร์ทที่1ครับแต่ว่ามันก็ได้กลับมาเป็นตัวค่อนข้างหลักภายใน Chainsaw Man พาร์ทที่2ซึ่งณปัจจุบันปีศาจปลาหมึกได้ทำสัญญากับอาสาสมัครคนนึงครับชื่อฮิโรฟูมิทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเติมเต็มเงื่อนไขของสัญญาเขาจะสามารถใช้พลังของปีศาจปลาหมึกได้ต่อมาปีศาจแมงมุมหนึ่งในปีศาจที่อยู่ภายในหน่วย4ของสำนักงานนักล่าปีศาจรูปร่างของปีศาจแมงมุมเนี่ยคือผู้หญิงที่มีขาคล้ายกับแมงมุมครับโดยบริเวณหน้าของเธอจะมีซิปอยู่ด้วยโดยพลังของเธอนั้นนอกจากเธอจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้แบบแมงมุมแล้ว
สังเกตตรงซิปที่อยู่ด้านหน้าของเธอนะครับเธอสามารถรูดมันลงและนำคนที่เธอต้องการออกมาได้ต่อมาปีศาจงู Snake Devil เป็นปีศาจที่สำคัญมากในช่วงอาร์คเนื้อเรื่องคาตนาแมนครับเรียกว่าเป็นตัวร้ายหลักเลยก็ไม่ผิดครับโดยรูปร่างของมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับงูขนาดใหญ่ครับมีปากที่เป็นมือจำนวนมากล็อกเข้าหากันโดยความสามารถที่เห็นนะครับคือมันสามารถกินปีศาจที่เป็นพวกเดียวกับมันได้เพื่อรักษาปีศาจเหล่านั้นครับจากนั้นปีศาจงูก็จะคลายปีศาจพวกนั้นออกมาครับเพื่อให้พวกมันสู้แทนต่อมาปีศาจซอมบี้หนึ่งในปีศาจที่โผล่มาในช่วงแรกสุดของเชนซอแมนพาร์ทที่1เลยครับรูปร่างของมันจะมีลักษณะเป็นลำตัวของมนุษย์ขนาดใหญ่ไม่มีแขนหรือหัวใช้เส้นในการเดินแทนขาและมีใบหน้าอยู่บริเวณหน้าอกโดยบริเวณที่ควรจะเป็นหัวมันจะมีสมองขนาดใหญ่แทนที่อยู่ครับโดยปีศาจซอมบี้นั้นคือปีศาจที่พวกยากุซ่าจะทำสัญญาด้วยเพื่อแลกกับพลังแต่ว่าพวกยากุซ่าก็ดันโดนปีศาจซอมบี้ตลบหลังเข้าซะก่อนเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นซอมบี้ไปต่อมาคือพวกปีศาจที่ข้อมูลมันน้อยมากครับส่วนมากเป็นปีศาจที่โผล่มาแค่ซีนเดียวเป็นตัวประกอบหรือไม่ก็ถูกกล่าวถึงเท่านั้นอย่างปีศาจไก่โผล่มาในเชนซอแมนพาร์ทที่2โผล่มาเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากปีศาจกงเล็บปีศาจที่ทำสัญญากับคิชิเบะปีศาจแมลงสาบโผล่มาในเชนซอแมนพาร์ทที่2เช่นกันปีศาจปลาปีศาจองุ่นปีศาจมีดปีศาจปลิงปีศาจตะกั่วแตนปีศาจเชราปีศาจมาร์ชเมลโล่ปีศาจตัวแรกสุดเลยครับที่เดนจิฆ่าคือถามจริงมันมีคนกลัวมาร์ชเมลโล่ด้วยใช่ไหมครับปีศาจกล้ามเนื้อปีศาจตัวนี้ในอนิเมะเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับปีศาจเข็มปีศาจหมูปีศาจปลิงทะเลปีศาจผิวหนังปีศาจลงทันปีศาจหินแล้วก็ปีศาจมะเขือเทศปีศาจตัวแรกสุดเลยครับที่เราได้เห็นภายในเชนซอแมนภายในเชนซอแมนนั้นมันจะมีความกลัวอยู่4แบบด้วยกันครับที่ถูกเอาไปผนวกเข้ากับตำนานในพระคัมภีร์นั่นก็คือคนขี่ม้าทั้ง4แห่งวิวรณ์4จตุรอาชานั่นเองโดยเชนซอแมนณปัจจุบัน4จตุรอาชาได้โผล่ออกมาแล้ว2ตัวด้วยกันครับนั่นคือปีศาจควบคุมคอนโทรลดีวิลหรือมักกิมะมักกิมะเธอนั้นเป็นจุดศูนย์กลางทั้งหมดของเชนซอแมนพาร์ทที่1เลยล่ะครับโดยรูปร่างของปีศาจควบคุมนั้นคือผู้หญิงอายุ20กลางๆมีหน้าตาสะสวยมีแววตาที่น่ากลัวและดูเย็นชาในตาสีส้มอมเหลืองคล้ายวงแหวนโดยบุคลิกของเธอนั้นคือเธอชอบควบคุมผู้อื่นครับและส่วนความสามารถหลักของปีศาจควบคุมคือมันสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตที่มันเชื่อว่าด้อยกว่าตัวเองได้ครับไม่ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นจะเป็นอะไรหรืออยู่ในสภาพไหนก็ตามจะคนสัตว์ปีศาจตายแล้วหรือยังไม่ตายสามารถควบคุมความสามารถในการมองเห็นได้ยินดมกลิ่นของพวกสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อใช้สอดส่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในโลกมนุษย์ครับหรืออาจจะนรกด้วยเลยก็ได้และนอกจากนั้นเธอยังสามารถควบคุมม่านพลังอะไรบางอย่างคล้ายกับบาเรียร์ล่องหนทำให้เธอสามารถใช้มันโจมตีหรือป้องกันได้อีกด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าปีศาจระดับสูงทุกตัวเนี่ยจะมีความสามารถนี้กันหมดนะครับอย่างปีศาจความมืดเองก็มีเช่นเดียวกันต่อมาปีศาจสงครามวอร์ดีวิลหรืออาสามิทกะและโยรุมิทกะคือในตอนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาสามิทกะตายปีศาจสงครามก็ได้เข้ามายึดร่างของเธอครับกลายเป็นฟีนแต่ว่าตัวมันก็ยังคงเหลือสมองครึ่งนึงเอาไว้ให้เธอครับทำให้บุคลิกของเจ้าของร่างยังคงอยู่โดยในตอนที่ปีศาจสงครามยึดร่างมันจะเรียกตัวเองว่าโยรุและมีแผลเป็นบริเวณใบหน้าโดยความสามารถของปีศาจสงครามคือมันสามารถเปลี่ยนสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เป็นของตัวมันให้เป็นอาวุธได้ครับตั้งแต่ดินสอหรือแม้แต่คนรักและคนที่มาชอบเธอโดยความแข็งแกร่งของสิ่งของเหล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีค่ามากแค่ไหนครับส่วนที่เหลือปีศาจอดอยากฮังเกอร์ดีวิลและปีศาจความตายเดดดีวิลทั้งสองยังไม่ปรากฏตัวออกมานะครับแค่ถูกกล่าวถึงเท่านั้นแต่ถ้าให้คิดง่ายๆเลยผมว่าปีศาจความตายเนี่ยน่าจะเก่งสุดนะครับเพราะถึงแม้คุณจะบอกว่าตัวเองไม่กลัวความตายแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจริงๆผมว่าทุกคนก็คงกลัวกันหมดนั่นแหละครับหรือให้เทียบกันร่วมปีศาจพระเจ้ากับปีศาจความตายผมว่ายังไงปีศาจความตายเนี่ยก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีครับเพราะว่าในเซนส์จริงๆของมนุษย์คนไม่ค่อยกลัวพระเจ้ากันครับต่อมาคือพวกฟีนครับฟีนคือเหล่าบรรดาปีศาจที่รวมเข้ากับศพของมนุษย์โดยพวกมันจะมีจุดเด่นอยู่ที่หัวครับลองสังเกตดูเริ่มด้วยปีศาจเลือด Blood Devil หรือว่า Power อีกหนึ่งปีศาจที่เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆภายในเชนซอแมนพาร์ทที่1ครับโดยปีศาจเลือดมันก็ปรากฏตัวออกมาในฐานะฟีนที่ทำงานให้กับนักล่าปีศาจตั้งแต่แรกเลยครับโดยพลังความสามารถของมันคือมันสามารถควบคุมเลือดของตัวเองและผู้อื่นได้ครับแต่ว่าในกรณีที่เธอจะสามารถควบคุมเลือดของผู้อื่นได้นั้น Power เธอจะต้องสัมผัสร่างกายของคนคนนั้นโดยตรงครับซึ่งไอ้เจ้าการควบคุมนี้มันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับจะนำเลือดมาสร้างเป็นอาวุธห้ามเลือดหรือแม้แต่ยับยั้งพลังในการรักษาตัวเองของปีศาจตัวอื่นก็ยังได้ครับต่อมาปีศาจฉลามชักดีวิลหรือบีมหนึ่งในนักล่าปีศาจของทางการครับโดยเขามีความสามารถในการว่ายผ่านสิ่งต่างๆได้ไม่ว่ามันจะคืออะไรต่อมาปีศาจจักรวาลคอสโมสดีวิลหรือคอสโมหนึ่งในนักล่าปีศาจจากทางการเช่นกันครับโดยเนื่องจากคอสโมเธอเป็นปีศาจจักรวาลนะครับมันเลยทำให้เธอมีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับจักรวาลแต่ว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเธอก็ไม่สามารถใช้ความรู้มากมายมหาศาลขนาดนั้นได้นะครับแล้วมันก็ทำให้เธอพูดอะไรไม่ได้ด้วยนอกจากคำว่าฮาโลวีนแต่ว่าคอสโมเนี่ยเธอก็มีพลังในการดึงสตูหรือเป้าหมายเข้าไปภายในมิติของเธอด้วยนะครับบังคับให้เป้าหมายเข้าใจความรู้ทั้งหมดภายในจักรวาลทำให้พวกเขาไม่สามารถคิดถึงอะไรอื่นได้เลยนอกจากคำว่าฮาโลวีนเช่นเดียวกัน
ต่อมาปีศาจความรุนแรงไวโอเลนดีวิลหรือว่าเกาการีหนึ่งในนักล่าปีศาจทางการเช่นเดียวกันครับซึ่งจากภายนอกเกาการีจะเป็นชายผอมสูงครับใส่สูทและฮูดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนไหนก็ตามที่เขาถอดมันออกเขาก็จะกลายเป็นปีศาจความรุนแรงครับร่างกายใหญ่ขึ้นมี4ตาต่อมาปีศาจมังกรดราก้อนรีวิลหรือหลงคือความจริงแล้วเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าหลงเธอเป็นปีศาจอะไรกันแน่แต่จากความสามารถในการพ่นไฟออกมาจากปากและชื่อหลงของเธอที่แปลว่ามังกรในภาษาจีนมันเลยทำให้ผู้คนคิดว่าเธอคือปีศาจมังกรครับต่อมาคือไฮบริดไฮบริดคือเหล่ามนุษย์ที่รวมร่างเข้ากับปีศาจขณะที่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ครับโดยร่างกายของพวกเขาจะมีตัวทริกเกอร์ที่จะสามารถทำให้พวกเขาเปลี่ยนร่างเป็นครึ่งปีศาจได้โดยตัวแรกเลยก็คือปีศาจเลือดครับเดนจิอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเดนจิตัวละครหลักของเชซอลแมนเขาได้ถูกโปจิตะหรือปีศาจเลือดชุบชีวิตขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขจงทำตามความฝันด้วยเหตุนั้นเดนจิจึงพยายามอย่างสุดความสามารถครับเพื่อมีชีวิตธรรมดาโดยตัวทริกเกอร์ของเดนจิคือสายสตาร์ทเครื่องยนต์บริเวณหน้าอกของเขาครับซึ่งในฐานะปีศาจเลือดเดนจิเขาสามารถใช้พลังต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลือดได้ครับเช่นใช้โซ่บนใบเลือดของเขาในการจับศัตรูหรือไม่ก็โหนตึกไปมาฟังดูเหมือนไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วปีศาจเลือดหรือโปจิตะเนี่ยมีอีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้ปีศาจทุกตัวกลัวเขาครับนั่นคือความสามารถในการลบการมีตัวตนของปีศาจที่โปจิตะได้กินเข้าไปครับโดยในอดีตพวกสี่จตุรอาชากับปีศาจตัวอื่นไม่ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าจัดการกับปีศาจเลือดครับซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั้นปีศาจสงครามหรือวอร์ดีวิลเนี่ยก็ได้ถูกโปจิตะกินบางส่วนเข้าไปทำให้ความกลัวสงครามในโลกมนุษย์หายไปจนเกือบหมดจนมีอยู่แค่ภายในหนังสือหรือไม่ก็ภาพยนตร์แค่นั้นครับต่อมาปีศาจคาตนะหนึ่งในปีศาจตัวหลักของเชซอลแมนพาร์ทที่1ครับเรียกว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่เดนจิเนี่ยจะต้องผ่านไปให้ได้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งผมคิดว่าตัวแอนิเมชันเนี่ยก็น่าจะจบลงช่วงอาร์คคาตนะแมนนะครับโดยตัวทริกเกอร์ของปีศาจคาตนะคือการดึงแขนซ้ายของตัวเองออกมาครับต่อมาปีศาจระเบิดบอมดีวิลหรือเลเซเป็นหนึ่งในตัวหลักเช่นเดียวกันครับที่โผล่มาหลังจากปีศาจคาตนะโดยตัวทริกเกอร์ของเลเซคือสลักตรงคอของเธอครับในตอนที่เธอดึงมันออกมันก็จะทำให้เธอเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจระเบิดส่วนความสามารถของเธอนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับนอกจากการทำให้เกิดระเบิดและต่อมาจะเป็นไฮบริดที่ไม่มีข้อมูลอะไรเยอะครับคือปีศาจปืนพ่นไฟปีศาจดาบยาวปีศาจหน้าไม้ปีศาจหอกแล้วก็ปีศาจแซ่นั่นก็เป็นทั้งหมดของปีศาจเกือบจะทุกตัวภายในเชซอลแมนครับซึ่งปีศาจบางตัวเนี่ยข้อมูลมันน้อยมากๆครับและบางตัวเนี่ยก็ไม่มีชื่อด้วยผมเลยเลือกที่จะข้ามมันไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบตัวอะไรกันบ้างตัวเนี่ยผมชอบปีศาจความมืดมากที่สุดถ้าชอบปีศาจตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูล Star Dog Codex ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้ Dog Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ